ุณสุยะผมว่าพนักงานการบินไทยมีหนาวนะมีหนาวหนาวก่อนจะถึงฤดูเขาเริ่มจะดีเขากำลังเริ่มจะดีการบินไทยไงเขาคงฟื้นฟูกิจการขึ้นมานะเขาได้ไงการบินไทยเริ่มจะดีพอเห็นชื่อขึ้นมาเอาอีกแล้วใช่เอาอีกแล้วก็มาอีกแล้วก็ดีก็ดีผมก็ว่าก็ดีแปลกใจเท่าไหร่เพราะตอนแรกที่มีการเคาะมาจากครม.เนี่ยเราก็ลุ้นว่าเอ๊ะใครจะไปนั่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้พอเคาะมาปุ๊บเนี่ยเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจทำไมอ่ะรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมอ่ะทำไมเขาจะเป็นบอร์ดการบินไทยไม่ได้แต่เอาอย่างนี้ย้อนความไปอาจจะมีหลายท่านที่จำกันได้ทั้งเรื่องของการซื้อเครื่องบิน Airbus ประมาณเท่าไหร่10ลำผงบินพิฆาตเหล่าของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของ Rolls-Royce แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยว่าจะให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มอบหมายที่จะให้ไปดูแลเรื่องของการฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาของการบินไทยหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะในยุคตอนนั้นเองเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไม่ใช่หรอที่ทำให้มันมีประเด็นปัญหาเรื่องของการไปซื้อฝูงบินมาแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ถูกปปช.ชี้มูลความผิดแต่ไปถึงรัฐมนตรีช่วยในตอนนั้นครับแต่ถามว่าณวันนี้จะมาดูแลจะมาแก้ไขเนี่ยจะมาแก้ไขอะไรกับบอร์ดการบินไทยจะมาฟื้นฟูอะไรในเมื่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาฟื้นฟูกิจการขึ้นมาแล้วแล้ววันนี้ให้คุณสุริยะมาเนี่ยคนจะมั่นใจจะไว้ใจได้ยังไงว่าคุณจะมาแก้ไขปัญหาการดำเนินการจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการดำเนินการต่างๆการตัดสินใจกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งของการบินไทยเองก็ตามกระบวนการการกลั่นกรองกระบวนการตรวจสอบวันนี้เราจะมั่นใจจะไว้ใจได้แค่ไหนว่าถ้ามีชื่อคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในบอร์ดของการบินไทยฮะก็คือพูดง่ายเพื่อไทยเองคุณน่ะทุกเรื่องตั้งแต่เงินดิจิตอลไล่มาจนถึงเรื่องของเรือดำน้ำจนกระทั่งข้ามไปถึงเรื่องของการตรวจสอบการบินไทยครับทุกคนเขาระแวงคุณหมดเลยเห็นหน้าคุณสุริยะผมว่าพนักงานการบินไทยมีหนาวนะมีหนาวหนาวก่อนจะถึงฤดูเขาเริ่มจะดีเขากำลังเริ่มจะดีการบินไทยไงเขาฟื้นฟูกิจการขึ้นมานะก็ใช่ไงก็นี่ไงการบินไทยเริ่มจะดีพอเห็นชื่อขึ้นมาเอาอีกแล้วใช่เอาอีกแล้วก็มาอีกแล้วก็ดีก็ดีผมก็ว่าก็ดีทำไมคำเดียวสั้นๆแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมคิดว่าดีคุณผู้ชมส่งได้คุณผู้ชมคุยได้ว่าคุณเห็นชอบไหมกับการที่คุณสุริยะจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาการบินไทยสมบัติของชาติใช่ซึ่งจริงๆก็พังคามือไปเรียบร้อยเมื่อปี2562 63 64ไปแล้วนะครับนะฮะคือรัฐบาลคุณเศรษฐาวันนี้ถ้าเกิดว่าเราลองแบบแกล้งตรวจสอบอยู่นะมีต้องแกล้งตรวจสอบด้วยเหรอเราต้องลองแกล้งเพราะเราไม่ใช่กรรมาธิการแต่ว่ามันมีหลายเรื่องเหลือเกินนโยบายที่มันไปเกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล 10,000 บาทก็ไม่ชัดเจนมีแต่ความละหลวมกรอบอะไรก็ไม่ชัดมาเรื่องของเรือดำน้ำก็เกิดความสับสนอีกว่ามันทำให้เราหลายคนงงว่าไอ้ข้อสัญญาต่างๆที่ทำเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงกันง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วยังจะมาเรื่องของการที่ให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปดูแลไปฟื้นฟูเรื่องของกิจการการบินไทยทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นคนที่ทำให้เกิดประเด็นเกิดขึ้นนี่แค่3เรื่องเองอะคือถ้าคุณสุริยะก็ไปจริงๆอะคืนนี้ที่เขาจะไปดูหนังสับปะเหร่อกันเนี่ยช่วงเย็นนี้แหละรายได้อาจจะไปถึง 8-900 ล้านในเวลาไม่นานนี้สับปะเหร่อมีหน้าที่เก็บศพค่ะคิดง่ายๆ คิดง่ายๆคิดอย่างนี้นะฮะเอาว่าไปมี2เรื่องนะฮะไม่ใช่หรอกเรื่องเดียวสิทำไมคะดิจิทัล 10,000 บาทดิจิทัลไว้เบรกหน้าดีกว่าดิจิทัลไว้เบรกหน้ามันเรื่องใหญ่ไม่แต่ถ้าเกิดดิจิทัลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะพรรคร่วมจะลอยแพได้แต่ถึงเวลาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน